บอกคุณป้องสมสักคมสำหรับการโชว์รูมศึกษาประคุณปีจมูกนี้ครับในตัวเตลเลอร์ประคุณปีสัญญาชักในขนมเทอมที่ปีจมูกนี้นี้ประต่อติดในทางนี้ยังนั่งบรรทออเรียนโชว์ตึกน้องโรบักสักไซติมวยรีดดอร์รุ่งเรื่องโรบอดาวิดเนยตุมปัวเมอร้อยดอบรัมปีปัดคุณปีโรบักสัตคือจีสิบห้ามวยได้บานจองครองหลังบรรทออปีพวกเกทเฟอร์เมตพุ่มนิวอดมีในทางบรรทออปีพวกเกเวิลด์ตลอบมอกอายสตรอกเวงมอกอายปฏิจิตเวงนำไปได้เวิลด์ตลอบมอกอายปฏิจิตเวงก็คือปฏิได้ครูบานบ่บ้องเจ้าครองเวียงจัดสับชนามนั่นคือบักใบคริกตี้ขมิ้นเอาไว้ตัวแต่ซอกที่กรองกับตรบามมุมพลายขมิ้นกับพายกรองขมิ้นกับพายไอ้โดยสมัยสไตล์ดาวิดหรือก็สมัยสไตล์ซาลามอนหรือก็โดยสมัยสไตล์มอนเตอร์นี่หรือเต้นุเต้คือเอาไว้ตรบามมุมพลายจังอ๋อให้ดูชนะหายทัวร์เอาไปเจียจนหาไปดูจีออนมิ้นตักจัดในโครงการก็สร้างประเทศลางวิ่งที่บานเจียเนี่ยดิปนเลิกสุดเซคุณพี่โรบักสัตว์นี่หลังดำใบเลิกตึกจัดประชาชนสาจิตไม่ลางวิ่งเอากราวโชว์หลังสาจิตไม่ลางวิ่งมีนเพียบของไอคลาฮันสาจิตไม่ลางวิ่งประชาชนบางยังเมื่อในขนมกอดคุณพี่โรบักสัตว์คือเลิกในใจใต้ปีเรื่องละอ้อเรื่องในเยออัมพีละอ้อละอ้อระบอสไนท์ได้บานซอยเรียกคืออันเรื่องในเยเรื่องอักเคราะห์ระบอสไนท์อุตอธาเรื่องอักเคราะห์ระบอสไนท์ดาวิดได้บานประพฤติอักเคราะห์ก็ได้ได้จะยกปุ่นระบอสไม่ตอบล้วนให้สำลับไม่ตอบล้วนเพราะฉะนั้นเมื่อในครั้งกุมภีระบักสัตว์นั้นอัดเสียเรื่องอักเคราะห์แต่งนั้นระบอสดาวิดคือเรื่องในเยแต่เรื่องละอ้อละให้ได้ไว้คือดามใบเลิกตัดจัดประชาชนระบบพวกเกอเกสควอลซาวด้าระบบพวกเกถ้าเกทรอบมีนสไนท์ดอละอ้อดอจ้าอย่างดูชนะปุยปงระบบพวกเกละอ้ออย่างดูชนะให้ดูชนะบางทีประชาชนมาเยอะเมื่อในขนมกุ้งปีระบบสัตว์สายที่มวยเลิกในใจใจอังปีชั่วพี่เชิญเลือกในเย่ออมปีชั่วเชิญเหมือนแต่แต่ยังหาท่ารึกโกลในจุนเจียดอิสราเอลจ้ารึกโกลในจุนเจียดอิสราเอลคือเกี่ยงเย่ออมปีดำนอวงจ้าไงระบบอิสราเอลอิสราเอลมีดำนอวงมาเอาไปหน้าตั้งปีสมัยอาดัมอาดัมบงการบานนุนาอาดัมบงการบานเอเบลอย่างเงี้ยกาอินดาก็คือสร้างใจมันเลิกหมดนี่จีอย่างเงี้ยประกอบมามาเอเบลไอ้ประกอบมาเทียดเอเบลตระบานกี่สำลับไอ้เซตไอ้ปุ่ยปงรบเซตมีนโนเอฮู้ฮายประตอบหมดแล้วโฮตอดอสมัยสไนท์ดาวิดให้ดาวิดล้างกรุบกรองจิสไนท์ดอลอดอจ่าหอยจิโฮหายหาไว้ได้จะพราวด์มุติเทียดคือดาวเลอปุยอมโบยูดาหนังเลวีอย่างนั้นเลวีคือจิปุยอมโบได้ดักน้อมในขนมกาทวายบุญกลุ่มเพราะฉะนั้นบางยังเมื่อคือเคยปุยอมโบเลวีจราอันชูจราอันจริงเกแต่คือถ้าคือไอ้ซับซ่าประเทศลาวเวียงบ้านคือไอ้ซับซ่าชาติประชาชนอกรอกเวียงบ้านมีแต่ตามระยะการสวายโรคเปรียโจตรอบปองเอาถวายบุญคุณปองแต่ปนเตื้อคือไอ้สตาประเทศระบบคือไอ้สตาไอ้เลิกตัดชาติชนระบบพวกคือบังกรอกเสียชีวิตไปลาวเวียงบ้านให้ดูเช่นเดียวกันบางยังสังเกตเมื่อเคยเลิกในเยออมปีปุ่ยปงเลวีแต่ดักน้อมการถวายบังคุมเซมจีเชิญเชียงปุ่ยอมโบนานา
ទាំងអស់ហើយប្រសិនបើយើងមើលចំពុក10ចំពុក29គេលើកនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ដាវីតគឺគេនិយាយអំពីចំណុចល្អល្អតែចំណុចល្អល្អរបស់ស្ដេចដាវីតតែប៉ុណ្ណោះហើយដាវីតនាំយកហັບរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាដាវីតនាំចិត្តរបស់ប្រជាជនទៅរកការថ្វាយបង្គំហើយដាវីតមានគម្រោងចង់សាងសង់ព្រះវិហារហើយដោយរៀបចំអ្នកជំនាញជាច្រើននៅក្នុងការសិក្សាអំពីការសាងសង់ព្រះវិហារមានន័យថាដែលអាចស្ដារលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញបានគឺឲ្យគេដឹងអំពីសាវតារបស់គេពូជដំណររបស់គេមានប្រភពមកពីណាច្បាស់លាស់ហើយពួកគេថាមានជាពូជពងដែលមានព្រះអង្គមានព្រះហើយក្រុមដែលនាំមុខថ្វាយបង្គំគឺជាពូជអំបូលេវីគេមានពូជអំបូលេវីដែលចាំផ្សះផ្សាពួកគេនាំពួកគេនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំកាលណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនឹងជួយដល់ពួកគេឲ្យបានប្រទេសល្អប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះហើយគេលើកនិយាយតែអំពីចំណុចល្អល្អរបស់ស្ដេចដាវីតដែលជាស្ដេចដ៏ល្អជាស្ដេចដ៏រុងរឿងធ្វើឲ្យគេមានមោទនភាពខ្លួនគេឡើងវិញពេលនឹងហើយគេក្រោកឡើងដើម្បីកសាងប្រទេសនេះឯងគឺជាគោលបំណងខ្លាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុងគម្ពីររបស់ខ្សាច់នេះយើងមើលនៅទីនេះបានលើកសរសេរសង្ខេបប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងសង្ខេបសរសេរប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសង្ខេបបន្ថែមទៅទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាអានបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកចំណុចសង្ខេបសម្រាប់ការឆ្លើយនឹងសំណួរនៅសន្លឹកបន្ទាប់នោះផងដែរអរគុណព្រះអង្គហើយយើងអានសូមចូលរួមអានខ្លឹមសារសង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសង្ខេបអត្ថបទពុទ្ធសាវរៈខ្សែទី1នេះដែលជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីជំពូក1ដល់ជំពូក9ឬក៏នៅជំពូកអ៊ីសរ៉ាអែលជំពូក10ដល់ជំពូក29ការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចដាវីតហើយយើងនៅតែរសាជឿរើសវគ្គបទគម្ពីរគន្លឹះ3នៅក្នុងចំណោមខគម្ពីរខាងលើហ្នឹងហើយសរសេរមកគឺជាកិច្ចការផ្ទះមួយហើយផ្ញើមកខ្ញុំកិច្ចការផ្ទះមួយទៀតគឺសង្ខេបរបស់ខ្សាច់ខ្សែទី1មួយសន្លឹកទាំងសងខាងហើយសរសេរផ្ញើមកខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានព្រៀងមើលហើយរៀបចំដាក់បន្ទុកតាមនឹងផងដែរបាទអរគុណព្រះអង្គសង្ឃឹមថាម៉ោងទី1ដែលយើងបានចូលកងវិញជាមួយគ្នានេះហើយសង្ឃឹមថាធ្វើបានល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងយើងរៀន3មេរៀននេះហើយយើងសង្ខេប3មេរៀននេះទុកផ្ញើមកខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គបានផ្ដល់ប្រញ្ញាបំកម្លាំងនិងសុខភាពល្អដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបញ្ចប់ធម៌ទី2នេះទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរ